ครือจิ้มเครือก็ทำลายท่อการ์ดนอร์สตรีมแหล่งส่งพลังงานไปให้ฝั่งสหภาพยุโรปทำให้ตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปราคาพุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและฝั่งสหภาพยุโรปเองก็โวยวายนะครับสมาชิกก็โวยวายว่าในการทำสงครามในยูเครนประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกานั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองนะฮะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกำลังสร้างความเดือดร้อนตอนนี้กับกลายเป็นเรื่องของสงครามสารพัดสงครามที่กำลังเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำขยับลงฮะหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบนะครับจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันขยับลงฮะปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากแผ่นดินไหวที่ทำลายล้างหลายพื้นที่ของตุรกีและซีเรียจากข้อมูลของคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทนะครับและทองคำปิดลบจับตาข้อมูลเพิ่มอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมกราคมที่มีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ยอดตายจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียทะลุ 2.1 หมื่นคนนะฮะเกราะซ้ำอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวนะครับรุนแรงในตุรกีและซีเรียยังคงพุ่งขึ้นไม่หยุดทะลุหลัก 21,000 รายแล้วในขณะที่การช่วยเหลือชุดแรกของสหประชาชาติเดินทางไปถึงยังพื้นที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกบฏในซีเรียแล้วแต่ความหวังพบผู้รอดชีวิตนั้นเลือนลางเข้ามาทุกทีในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยส่งพระราชสารแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีส่งทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยเข้าไปทำการช่วยเหลือด้วยในขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านยูเครนจวกเซเลนสกี้นะครับจุดไฟเผาประเทศของตนเองเพื่อประโยชน์ของตะวันตกวิกเตอร์เมดเวดชุกนะครับแกนนำฝ่ายค้านของยูเครนที่หลบหนีไปต่างแดนเชื่อว่าประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ควรถูกประนามต่อกรณียูเครนทำลายล้างในนามผลประโยชน์ของตะวันตกเพราะว่ามีผู้นำรายนี้ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศอย่างเหมาะสมเซเลนสกี้ได้รับการเลือกตั้งในปี2019ในฐานะผู้สมัครแห่งสันติที่ให้สัญญาว่าจะล้มเลิกนโยบายกระหายสงครามต่างๆของเปโตรนะครับประธานาธิบดีคนก่อนในขณะที่เมดเวดชุกนะครับผู้นำของพรรคแพลตฟอร์มตรงข้ามเพื่อชีวิตนะครับยังถูกแบนกล่าวอ้างในบทความที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวRIA Novosti นะครับแทนที่จะเป็นการลงโทษโปโรติสโกตามที่เซเลนสกี้หาเสียงไว้แต่แล้วกลับเป็นว่าตัวเขาเองนั่นแหละนะฮะเป็นบทลงโทษสำหรับชาวยูเครนทุกคนในขณะที่รัสเซียนะฮะมีหนาวปรากฏว่าเซเลนสกี้อ้างได้ยินมานะครับหลายชาติยุโรปพร้อมจะส่งเครื่องบินรบบทขยี้มอสโกประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ของยูเครนอ้างว่านะครับได้ยินมาจากบรรดาผู้นำฝั่งสหภาพยุโรปหลายคนในการประชุมซัมมิตหนึ่งว่าพวกเขาพร้อมจะจัดหาเครื่องบินลบให้แก่ยูเครนแย้มถึงการเปลี่ยนจุดยืนครั้งใหญ่ที่สุดทนนะหนึ่งของตะวันตกในเรื่องของการมอบแรงกดดันสนับสนุนทางฝั่งของยูเครนในขณะที่ทำเนียบขาวนั่งไม่ติดเลยทีเดียวฮะปรากฏว่านักข่าวชื่อดังนะครับปรากฏว่าแฉอเมริกันนั้นอยู่เบื้องหลังนะครับการก่อวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์สตรีมของรัสเซียทำเนียบขาวปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อรายงานข่าวของซีมัวร์เฮิร์สนะครับผู้สื่อข่าวสายสืบสวนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์นะครับที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมท่อลำเลียงนอร์สตรีมเมื่อปีที่แล้วโดยมีจุดหมายตัดแหล่งทุนของทางฝั่งรัสเซีย
ตามรายงานที่มีการเผยแพร่นะครับเฮิร์สไวท์แห่ง85ปีระบุว่าทีมบรรดานักดำน้ำนะฮะของสหรัฐอเมริกาภายใต้การช่วยเหลือของนอร์เวย์เป็นคนวางระเบิดท่อลำเลียงที่ลอดใต้ทะเลบอลติกนะครับระหว่างรัสเซียและเยอรมนีเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนและจุดชนวนระเบิดมันในอีก3เดือนหลังจากนั้นนะครับโฆษกด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับให้ความจำกัดการรายงานของเฮิร์ทที่เขียนบนเว็บไซต์นะครับว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงส่วนโฆษกสำนักข่าวกลาง CIA ก็ปฏิเสธทิศทางเดียวกันกับทำเนียบขาวนะครับเรียกว่าเป็นรายงานข่าวเท็จโดยสิ้นเชิงขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำถามนะครับกล่าวอ้างของเฮิร์สว่ามอสโกสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวเช่นกันทางโฆษกตอบว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเท็จนะซึ่งก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะในขณะที่ลูกสาวตัวน้อยทำยังไงฮะปรากฏว่าเป็นห่วงหลังพ่องีบหลับคาโต๊ะพ่อรายหนึ่งถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ฮะเผลองีบแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาในสภาพที่มีเสื้อนะฮะกันหน้าตัวเล็กๆนะครับคลุมไหล่อยู่นะครับและก็มีการตรวจสอบพบว่าเป็นฝีมือของลูกสาวตัวน้อยที่มีการห่วงใยคุณพ่อขณะเผลอหลับในขณะที่วอชิงตันยืนกรานฮะบอลลูนของประเทศจีนนะครับไม่ได้ติดเครื่องตรวจวัดอากาศแต่มีสาวอากาศเพียบใช้ดูดข้อมูลสื่อสารนะครับลับของอเมริกันระดับต่ำกว่าดาวเทียมถึงในบ้านพบมีบินอยู่ใน5ทวีปสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าบอลลูนที่ยิงตกนะครับพบว่ามีอุปกรณ์สื่อสารมีเสาอากาศจำนวนมากอยู่ด้านบนเพื่อต้องการดักจับสัญญาณสื่อสารลับขั้นสูงทางทหารภายในเขตฐานทัพสหรัฐอเมริกาเชื่อกองทัพปลดแอกจีนอยู่เบื้องหลังพบบอลลูนบินอยู่ใน5ทวีปของโลก VOA สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานว่าบอลลูนสอดแนมของจีนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา8วันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอดแนมลับทั่วโลกของกองทัพจีน LAโดยแถลงการที่ออกมาโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีใจความว่าเครื่องมือที่อยู่บนบอลลูนนะครับมีระดับสูงนั้นเป็นความชัดเจนเพื่อการโจรกรรมลับและไม่มีความสอดคล้องกับบอลลูนที่มีเครื่องวัดอากาศโดยทั่วไปแต่อย่างใดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าสายการบินญี่ปุ่นยกเลิกสายการบิน10เที่ยวนะครับหลังจากที่หิมะตกหนักฮะตอนนี้สายการบินต่างๆถูกยกเลิกสายการบินหลักของญี่ปุ่นนะครับถูกยกเลิกหลายสิบเที่ยวเลยทีเดียวนะครับเหตุมาจากหิมะตกในหลายจังหวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางและทำงานที่บ้านนะครับหากเป็นไปได้พนักงานกำจัดแมลงตะลึงพบลูกโอ๊กกว่า300กิโลนะครับซุกในฝาบ้านที่สหรัฐอเมริกาพนักงานที่กำจัดแมลงในสหรัฐอเมริกานะครับต้องพบเรื่องสุดสะพรึงเมื่อเจ้าของบ้านให้ไปกำจัดหนอนแต่กลับไปเจอลูกโอ๊กราวกว่า300กิโลกรัมถูกซุกอยู่ในฝาบ้านคาดเป็นฝีมือของบรรดานกหัวขวานที่ไปทำการขโมยมานะฮะตามจุดต่างๆนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฟอสซิลมดภูเขาชนิดแรกในอัมพันบอลติกนักวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับในรัสเซียเผยว่าในก้อนอัมพันก้อนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นที่สะสมของนักสะสมในพิพิธภัณฑ์อัมพันคาลินกราดนะครับมีฟอสซิลมดชนิดหนึ่งซึ่งมีการฝังตัวอยู่ในอัมพันชนิดนี้นะครับในขณะที่เหตุบอลลูนยังวุ่นทั่วโลกนาโต้ร่วมเข้าสู่กระบวนการเกิดความกังวลนายสีจิ้นผิงเผชิญกับปัญหารุมเร้าซึ่งรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปราะปรางนะครับโดยระบุว่า
คำกล่าวที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนยังระบุว่าทางการจีนตัดสินใจนะครับต่อสายหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องของบอลลูนนะครับในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวอีก 5.1 เมกะจูดเขย่าอินโดนีเซียร้านอาหารริมน้ำพังถล่มเสียชีวิตอย่างน้อย4รายเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดปาปัวทางอินโดนีเซียนะครับแรงสะเทือนทำให้ร้านอาหารกริมน้ำพังถล่มมีคนเสียหายและเกิดอาฟเตอร์ช็อคติดต่อตามมาเรื่อยๆในขณะที่สิงคโปร์ก็มีการพัฒนานะครับรองเท้าอัจฉริยะนะขออภัยฮะรองเท้าชั้นในอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์นะครับระบุสะดุดลื่นหกล้มก็จะมีข้อมูลนะครับการพัฒนาพื้นรองเท้าอัจฉริยะที่สามารถติดตามการสะดุดลื่นหกล้มในที่ทำงานแบบเรียลไทม์หรือตามเวลาจริงโดยพื้นรองเท้าจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงกดเพื่อติดตามแรงกดของรองเท้าด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เรื่องของสงครามในยูเครนนะครับโวโลโดมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนซึ่งเคยออกมาหาเสียงว่าจะสร้างสันติภาพให้กับยูเครนนะครับต่างจากผู้นำคนก่อนปรากฏว่าคราวนี้เซเลนสกี้เป็นผู้เปิดฉากทำสงครามเสียเองนะครับฝ่ายค้านตอนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งฝ่ายค้านคนดังกล่าวก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสถานการณ์ในยูเครนจนถึงกรณีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าตายกันเองนะครับการดำเนินการของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับกำลังทำให้สงครามในยูเครนเกิดการบานปลายยิ่งขึ้นนะครับในฝั่งของสหภาพยุโรปกำลังมีการสนับสนุนเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสงครามนั้นยาวนานยิ่งยาวนานเท่าไหร่ฝั่งสหภาพยุโรปก็จะยิ่งขายอาวุธได้เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาขายเฉพาะอาวุธนะครับไปทั่วโลกเพิ่มสูงถึง 46% เลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องท่อก๊าซ Nord Stream นะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับประเด็นใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าท่อก๊าซ Nord Stream ของรัสเซียถูกทำลายนะครับคราวนี้สื่อของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองฮะผู้สื่อข่าวที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการเนี่ยนะก็ปรากฏว่าออกมาแฉเรื่องนี้นะครับเขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาสหรัฐอเมริกาออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทำเนียบขาวไม่ว่าจะเป็นทาง CIA อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ฮะผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไปแล้ววิธีการดูว่าใครก่อเหตุอะไรยังไงหลักที่สำคัญก็คือว่าใครได้ประโยชน์จากการก่อวินาศกรรมท่อก๊าซ Nord Streamนะครับซึ่งก็คงเห็นชัดว่าประเทศที่ได้ประโยชน์และขายพลังงานพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยถูกตัดขาดท่อ Nord Stream ถูกโจมตีหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากการขายพลังงานมากขึ้นนี่คือสงครามพลังงานที่ถูกตอบโต้กันไปมาฮะสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธที่เกิดขึ้นและถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานเกลือจิ้มเกลือก็ทำลายท่อก๊าซ Nord Stream แหล่งส่งพลังงานไปให้ฝั่งสหภาพยุโรปทำให้ตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปราคาพุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและฝั่งสหภาพยุโรปเองก็โวยวายนะครับสมาชิกก็โวยวายว่าในการทำสงครามในยูเครนประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา
มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์